ลอยกระทงนี้นะคะใครยังไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนดีวันนี้มีลอยกระทงที่จังหวัดพิจิตรมาแนะนำกันที่วัดดงกลางนะคะกับงานลอยกระทงลาวาสายทาราดงกลางนะคะจะเป็นอย่างไรผู้ร่วมรายการ2ท่านของเราด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณวนิชยาประภัยพักนักพัฒนาชุมชนชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะอีกท่านนึงค่ะคุณแก้วตาอินหันรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางตอนนี้ทั้ง2ท่านอยู่ในรายการกับเราสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเรามาแนะนำนะคะงานประเพณีนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักถึงความเป็นมาเป็นไปกันก่อนค่ะเริ่มต้นเลยค่ะค่ะก็สำหรับงานลอยกระทงนะคะก็โดยทั่วไปก็จะจัดเป็นประจำทุกปีมาร่วม30ปีแล้วสำหรับเป็นกิจกรรมที่จัดแต่ว่าเดิมอาจจะเป็นการลอยที่บ้านเนาะจนเมื่อปี2562นะคะก็ทางชุมชนนะคะร่วมกับอำเภอเมืองพิจิตรนะคะท่านในอำเภอโพธิ์ดูรนันท์นะคะก็ได้มาร่วมคิดร่วมทำกับในพื้นที่นะคะเพื่อจะสร้างสิ่งที่แตกต่างลอยกระทงที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือด้วยการนำกะลามะพร้าวนะคะมาใช้ประโยชน์แล้วก็นำเทียนจำนำพรรษานะคะมารอหล่อในกะลานะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาลอยทุกลอยโศกกันนะคะคุณอ้อมค่ะแล้วก็คือทำมาทุกปีนักท่องเที่ยวประทับใจทุกปีจริงๆนะคะแล้วในปีนี้เราเตรียมการเอาไว้ยังไงบ้างกิจกรรมความน่าสนใจภายในงานเชิญค่ะท่านรองนายกค่ะก็จะมีเวลา11นาฬิกานี่ค่ะแล้วก็จะเปิดงานคือให้ช็อปให้ชวนชมตลาดนะคะแล้วก็จะมีอิ่มบุญอิ่มใจด้วยการไหว้พระหลวงพ่อปุ่นหลวงพ่อปั้นค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าถ้าใครเป็นสายหมู่ก็จะมีวัดดงบะคำหลวงพ่อดำค่ะก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะคะค้าขายดีแล้วก็จะมีเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการตักบาตรทางน้ำนะคะลอยกระทงลาวาก็คือจะมีตัดผมตัดเล็บใส่ใบโพเพื่อลอยคอกันแล้วก็จะมีพิธีเปิดด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็พอเปิดเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการลอยกระทงลาวาลอดใต้อุโมงค์ก็คือจะเป็นลาวาไหลลอดใต้อุโมงค์มาประมาณหมื่นดวงค่ะก็จะสวยงามมากตรงนั้นนะคะทำไมเราถึงตั้งชื่อว่ากระทงลาวาคะสำหรับกระทงลาวานะคะก็คือกระทงที่เราทำจากกะลามะพร้าวแล้วก็หล่อด้วยเทียนจำนำพรรษาเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ทำไมถึงใช้กะลาก็เพื่อให้ที่เหมือนใช้สิ่งที่เหลือจากในครัวเรือนในชุมชนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็อีกอย่างนึงกะลามะพร้าวเนี่ยถ้าเวลาที่เราลอยไปแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บและนำมารียูสใช้ในปีถัดไปได้ถ้ายังคงสภาพที่ยังใช้ได้อยู่ด้วยวิธีการนำมาขัดหรือแต่งใหม่นะคะแล้วก็หล่อเทียนจำนำพรรษาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำไมถึงเป็นลาวาใช่ไหมคะก็คือนำกระทงกะลาเนี่ยหลายๆใบที่เราหล่อด้วยเทียนนะคะมาเขาเรียกว่ามาจุดเนาะจุดเพื่อที่จะให้มันไหลลอดให้กระทงเนี่ยไหลลอดผ่านอุโมงค์คล้ายๆกับภูเขาไฟที่มีลาวาไหลลงมาแต่ว่าใช่เราใช้สายน้ำสายน้ำของคลองข้อตอกด้วยการที่จะใช้มวลน้ำอะค่ะดันกระทงให้ออกไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้เกิดความสวยงามของกระทงลาวานับหมื่นดวงในคืนวันที่14และ15หรือว่าวันลอยกระทงของทุกปีค่ะก็เป็นภาพสวยงามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอคุณละลิศแล้วปีที่ผ่านมากับปีนี้ฮะมีไฮไลท์หรืออะไรที่พิเศษกว่าปีก่อนๆไหมครับค่ะสำหรับปีนี้นะคะส่วนของกิจกรรมเนี่ยเด่นก็คือการแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในปีนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นภาคทางน้ำนะคะเยอะขึ้นนะคะโดยใช้ชาวบ้านเนาะแล้วก็นักเรียนในพื้นที่นะคะมาแสดงการแสดงแสงสีเสียงนะคะแล้วก็มีขบวนเรือนะคะการยกทัพทางเรือนะคะที่จะมีพิเศษกว่าทุกปีแล้วก็มีศิลปินนะคะศิลปินก็คือเป็นคุณหนิงดวลเพ็งชิงทุนซึ่งเป็นคนในพื้นที่ซึ่งไปโด่งดังเนาะได้16สมัยในรายการค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านรองนายกนะคะก็ได้พูดถึงอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นคือนี่เลยเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้แบบว่าชิมอาหารอร่อยๆขึ้นชื่อนะคะปีนี้เราจัดเตรียมร้านค้าเพื่อที่จะโชว์ของดีโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารการกินให้กับผู้ที่มาร่วมงานมากน้อยขนาดไหนคะท่านรองก็
เราจะจัดกิจกรรมก็คือร้านค้าเนี่ยจะมีมาเยอะมากนะคะเกือบร้อยร้านค้ามีเมนูไฮไลท์ไหมถ้าไปที่ดงกลางต้องทานเมนูนี้ก็จะข้าวหลามค่ะอ๋อข้าวหลามขึ้นชื่อค่ะว้าวอร่อยมากมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะก็จะมีทุกหน้าค่ะเม็ดบัวอุ๊ยข้าวหลามเม็ดบัวก็จะแปลกใหม่มาก็คืออร่อยทุกหน้าค่ะค่ะแล้วมีเมนูอื่นอีกบ้างไหมคะก็จะมีขนมหวานขนมไทยของจังหวัดพิจิตรตรงกลางชุมชนตรงกลางเขาก็จะมีการค้าขายเอามาเปิดบูธกันทุกอาทิตย์ค่ะก๋วยเตี๋ยวปลากิมก๋วยเตี๋ยวปลากิมก๋วยเตี๋ยวปลากิมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งในงานนะนอกเหนือจากอาหารการกินแล้วยังมีเขาเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชนก็คือพวกผักผักปลอดภัยที่นี่ขึ้นชื่อผักปลอดภัยเขาก็จะนำมาขายกันด้วยซึ่งถามว่าในงานลอยกระทงขายได้ไหมขายได้ขายได้ทุกปีแล้วก็จะมีชาวบ้านนะคะนำผลผลิตเนี่ยมาตั้งร้านกันหลายร้านเพื่อเป็นเหมือนเป็นการที่เราจะได้ขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพราะว่าตลาดชุมชนในทุกวันนี้เราก็มีสินค้าพวกนี้จำหน่ายอยู่แล้วก็เหมือนยกตลาดชุมชนแล้วก็ให้คนภายนอกได้มามีส่วนร่วมในการที่จะร่วมงานลอยกระทงของที่วัดดงกลางของเราด้วยค่ะเพื่อที่จะได้สร้างรายได้แล้วก็เกิดมูลค่าในด้านการท่องเที่ยวเหมือนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทั้งในส่วนของตำบลเองอำเภอแล้วก็จังหวัดด้วยค่ะคุณอ้อมแล้วผักปลอดภัยของนี่ต้องขอโอ้อวดเลยว่าไม่ได้ขายดีแค่ในประเทศส่งออกต่างประเทศด้วยใบยอนี่ส่งไปขายญี่ปุ่นมีเท่าไหร่ก็แบบไม่พอขายจริงๆนะคะใครที่อยากพบกับสินค้าปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ไปงานนี้รับรองได้พบแล้วก็ซื้อกลับบ้านแน่นอนแล้วต้องกลับไปซื้อใหม่แน่นอนคุณผู้ชมค่ะค่ะแล้วก็ภายในงานนะคะเราเนี่ยดึงภาคประชาชนนะคะหน่วยงานภาคและภาคเอกชนต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ยังไงบ้างคะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะก็ของวัดดงกลางนะคะก็จัดงานมาหลายปีแล้ว6ปีแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากท่านผู้ว่าราชการทุกท่านที่ได้มาทั้งมาร่วมพิธีเปิดหรือมาร่วมคิดร่วมทำมาร่วมประชุมในส่วนของส่วนราชการจังหวัดส่วนราชการอำเภอแล้วก็ภาคีเครือข่ายในตำบลเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานทุกปีที่ให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นความสวยงามการจราจรที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีการพัฒนาขึ้นมีระบบความปลอดภัยต่างๆที่จะดูแลนักท่องเที่ยวค่ะค่ะท่านรองขาไปซุ่มดูกลุ่มชาวบ้านหรือยังว่าตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาตื่นเต้นขนาดไหนเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ 100% แล้วค่ะ 100% แล้ว สิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้านี่คือเราพร้อมเลยรังสรรค์พื้นที่เพราะพื้นที่ตรงนี้นะต้องเล่าคุณผู้ชมฟังเนี่ยในช่วงที่ไม่มีประเพณีลอยกระทงลาวาคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่คนพิจิตรเนี่ยมีกิจกรรมที่จะตักบาตรกันตอนเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเรียกชื่อตักบาตรอะไรนะคะประเพณีตักบาตรทางน้ำค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะค่ะที่นี่ก็เลยจะมีความสวยงามตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะและกิจกรรมด้านความบันเทิงถ้าไปในงานนี้ก็จะได้พบเช่นเดียวกันนะคะแล้วกิจกรรมที่เราทำเป็นกระทงแบบลาวาเนี่ยถ้านับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้นี่ประมาณกี่ปีแล้วคะปีนี้เป็นปีที่6 6แล้วค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับดีทุกปีใช่ค่ะปีที่แล้วคนมาเยอะไหมคะปีที่แล้วนักท่องเที่ยวประมาณ 7,000 คนในที่เข้ามาในพื้นที่ค่ะเงินหมุนเวียนนี่ก็ประมาณ1ล้านบาทที่มีรายได้เข้ามาอย่างร้านค้าจำนวนเกือบ80ร้านค้าเนาะปีแล้วร้านค้า80ร้านค้ามีการจำหน่ายกระทง มีการตั้งกิจกรรมเป็นลานบุญนะคะค่ะแล้วก็ในปีนี้อีกหนึ่งนโยบายของภาครัฐค่ะในการที่จะดูแลนะคะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมากับโครงการแอวเหนือคนละครึ่งคุณผู้ชมอยากใช้โครงการนี้ที่พิจิตรสามารถใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะพอดีพอดีนะคะกับกิจกรรมนะคะใช่พอเหมาะพอเจาะก็เชิญทุกท่านนะคะลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นะคะแอวเหนือแอวพิจิตรนะคะมาเที่ยวพิจิตรมีทั้งที่พักนะคะนอกเหนือจากวัดดงกลางในช่วงงานลอยกระทงแล้วก็มีบึงสีไฟที่สวยมากในตอนนี้ด้วยค่ะใช่มีโรงแรมที่พักอาหารการกินเนาะก็อยากให้เชิญชวนนะคะให้ทุกท่านลงทะเบียนวันพรุ่งนี้เพื่อรับสิทธิ์นะคะแอวเหนือนะคะค่ะก็ใครนะคะอยู่ในโซนภาคเหนือนะคะก็มาเที่ยวกันได้เพราะว่าทุกจังหวัดมีความน่าสนใจทุกจังหวัดจริงๆและใครยังไม่เคยไปลอยกระทงที่พิจิตรดิฉันแนะนำเลยค่ะว่าไปที่นี่ท่านจะหลงรักแน่นอนนะคะได้เห็นบรรยากาศที่แบบว่าคนเข้ามาลอยกระทงกันด้วยความคึกคักแล้วเข้าไปแบบโอ้โหจูงลูกจูงหลานคนในครอบครัวคือไปเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยปกติเราคิดไปเที่ยวงานลอยกระทงมีอายุหรือเปล่าไม่ที่นี่ไปเที่ยวกันตั้งแต่เด็กๆตัวเท่านี้เลยนะเขาจะได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ทำไทยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างรายได้กับประเทศไทยในอนาคตด้วยใช่แล้วครับแต่ว่าย้ำอีกทีฮะว่างานนี้จัดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่บ้างครับค่ะงานลอยกระทงราวาสายธาราลงกางนะคะก็จัดขึ้นที่วัดดงกลางหรือชุมชนคุณธรรมวัดดงกลางนะคะตำบลดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะก็จัดขึ้นวันที่14และ15พฤศจิกายนนะคะนี้เป็นต้นไปเวลาที่เริ่มกิจกรรมนะคะก็11นาฬิกาโดยประมาณทั้ง2วันนะคะเพื่อเปิดตลาดชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชิมไปช็อปนะคะกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะค่ะท่านรองคะนักท่องเที่ยวไปแล้วบางคนยังไม่เคยไปเที่ยวดงกลางเลยถือโอกาสไปงานนี้ไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วสามารถไปเที่ยวจุดอื่นที่น่าสนใจของดงกลางจุดไหนบ้างท่านนายกแนะนำหน่อยค่ะค่ะก็จะมีนอกเหนือจากดงกลางแล้วนะคะก็คือว่าถ้าวันอาทิตย์นี่อยากให้มากันทุกอาทิตย์ค่ะจะมีงานถ้าจะให้ท่องเที่ยวก็คือติดต่อทางอบต.เราได้นะคะก็คือว่าเราจะมีรถรางนำเที่ยวค่ะพาธรรมค่ะรถรางประมาณ3-4 คันก็คือว่าเราจะมีถ้าติดต่อมาเราก็จะพาขบวนท่องเที่ยวได้ค่ะก็คือสวนอินทผลัมสวนทุเรียนแล้วก็สวนชโอมค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือจะมีผลไม้มากหลายค่ะเป็นผลเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะก็บึงจี้ไฟเราก็ล่องได้ค่ะอย่างเราจะไหว้พระไหว้หลวงพ่อปุ่นหลวงพ่อปั้นพุทธเตียงก็มีวัดดงมะขามอีกที่นึงที่มีพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือหลวงพ่อดำแล้วก็ล่องไปเที่ยวบึงจี้ไฟได้เลยค่ะอย่างนี้ต้องติดต่อที่ไหนอะไรยังไงคะขอติดต่อทางอบต.ดงกลางได้เลยค่ะค่ะนะคะรถมีพร้อมเพราะฉะนั้นเราไปเที่ยวกันได้เลยนะคะอ่ะก่อนจากกันไปในรายการวันนี้ค่ะให้2ท่านนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ค่ะใครที่ยังไม่เริ่มต้นไปท่องเที่ยวที่ไหนไม่รู้จะไปลอยกระทงที่ไหนไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนให้ไปกันได้ที่วัดดงกลางกับงานประเพณีของเราเชิญทั้ง2ท่านค่ะค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะสวมชุดไทยนะคะมาไหว้พระใหญ่ชมกระทงราวาที่วัดดงกลางนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะติดต่อได้ที่เพจนะคะอบต.ดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรและเพจชุมชนคุณธรรมวัดดงกลางค่ะค่ะลองค่ะค่ะถ้ามานี่ก็คือพวกเราจะต้อนรับให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงแบบเป็นส่วนท่องเที่ยวที่ว่าชนิดแบบปรับปรุงบ้านใหม่ค่ะก็คือเหมือนว่าขอให้เป็นบ้านของทุกคนในการท่องเที่ยวถ้ามีอะไรที่จะแนะนำเราได้เราก็จะนำมาปรับปรุงเพราะเกิดการปรับปรุงก็คือจากนักท่องเที่ยวค่ะก็อยากเชิญชวนมาลอยกระทงกันให้เยอะๆนะคะสวมชุดไทยสวยๆมาในที่วัดตรงกลางของเรามาลอยกระทงลาวาแหล่งแรกของเราที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาของหลวงพ่อค่ะก็เชิญชวนมานะคะมาชมกันค่ะค่ะกระทงลาวาสวยๆนะคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้รอให้คุณผู้ชมได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วก็นำไปลอยกันได้เลยนะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นด้านล่างอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้ในการที่จะแบบว่าตักบาตรตอนเช้าใช่ไหมคะเป็นชะลอมเป็นตะกร้าเล็กๆนี่คือความสวยงามที่เห็นนะคะกระทงคุณผู้ชมเห็นไหมว่าสวยมากคนถือกระทงว่าสวยแล้วกระทงก็สวยคือไม่จะชมใครสวยก่อนเลยดีกระทงสวยหรือหนูสวยคะสวยทั้งคู่ทีมงานลุ้นอยู่ว่าเด็กจะตอบดิฉันไหมนะคะแล้วก็เสื้อสวยๆแบบนี้นี่คือเป็นเสื้ออะไรคะเสื้อเพื่อจัดทำขึ้นเพื่อหารายได้ให้กับการจัดงานของวัดดงกลางแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจเขาติดต่อช่องทางไหนอะไรยังไงและเงินรายได้เราไปทำอะไรบ้างเชิญค่ะค่ะก็ฝากอีกเรื่องนึงนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะก็มาลอยกระทงที่ดงกลางเพราะว่าที่นี่นะคะลดภาวะโลกร้อนนะคะใช้กระทงกะลานะคะที่หล่อหลอมจากเทียนเหมือนกันใช้รียูสทุกอย่างนะคะมาเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ลาวาเนี้ยสามารถกลับไปใช้ในปีต่อไปด้วยที่จะไม่เกิดเขาเรียกว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยเนาะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองในการที่จะมาหากะลาใหม่ก็ใช้กะลาเดิมนะคะเพราะว่าเรามีจิตอาสาในการที่จะจัดเก็บกระทงแล้วก็พอเช้ามาเนี่ยบรรยากาศของคลองข้อต่อจะไม่เหมือนที่อื่นเป็นโครงการรณรงค์เรียกว่าลอยกระทงนะคะใส่ใจโลกใส่ใจโลกรักโลกนะคะแล้วก็ลดมลภาวะลอยปุ๊บเก็บลอยปุ๊บเก็บนะคะเช้ามาก็ไม่มีอะไรเลยอยู่ในคลองนะคะก็ฝ
ากให้ทุกท่านนะคะไปเที่ยวที่วัดตรงกลางนะคะได้นะคะก็ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรงกลางนะคะก็หรือที่เพจนะคะของอบต.ตรงกลางแล้วก็เพจของชุมชนคุณธรรมวัดตรงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหรือว่าติดต่อที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนเสื้อกันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเสื้อสวยๆนี้นะคะมีจำนวนมากมายค่ะให้คุณผู้ชมได้ซื้อไปแล้วก็ซื้อแล้วนะคะเงินรายได้เราก็กลับไปทำบุญแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมนะคะเพื่อชุมชนดงกลางนั่นเองนะคะก็สวยงามนะคะมีทั้งสีเหลืองคอวีแบบนี้นะคะสีขาวคอปกสีฟ้าชอบแบบไหนก็สามารถซื้อสั่งจองกันได้เลยติดต่อกันได้ค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะคะขอบคุณทีมงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางด้วยนะคะที่นำของสวยๆมาโชว์ในรายการของเราวันนี้ค่ะ14ถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะเรามีนัดลอยกระทงกันนะคะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีคู่ลอยไปงานนี้รับรองมีคู่แน่นอนค่ะที่วัดดงกลางนะคะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการห้องนั่งเล่าวันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง4คนนะคะพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ